ผู้ชมคะ Daily City กับ C ในวันนี้พามาดูโปรเจกต์ Day ของเด็กวิศวะลาดกระบังที่กำลังจะจบนะคะว่าเขามีชิ้นงานอะไรอัปเดตในปี2018นี้บ้างเด็ดๆหลายตัวเลยทีเดียวค่ะวันนี้พามาดูไอเดียสดใหม่ของเด็กมหาวิทยาลัยที่มาขายโปรเจกต์จบแนวสตาร์ทอัพเริ่มจากแอป Android แก้ปัญหาฝรั่งสั่งอาหารไทยไม่ถูกเลยออกแอปพลิเคชันในการแปลภาษาสำหรับคนต่างชาติส่องเมนูไทยแนวสตรีทฟู้ดอธิบายได้ละเอียดพร้อมภาพประกอบเลยค่ะว่าเผ็ดระดับไหนส่วนนี้คือรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้ามีน่าสนใจถึง2ตัวด้วยกันในปีนี้ค่ะตัวแรกคือวีลแชร์บังคับด้วยมือถือดูเหมือนทีเด็ดจะอยู่ที่ล้อค่ะทำให้พื้นที่แคบก็หมุนได้รอบทิศทางวงเลี้ยวแคบสบายเลยตัวที่2วีลแชร์ตัวนี้สามารถสั่งงานด้วยการเคลื่อนไหวของศีรษะสำหรับผู้ป่วยที่ขยับร่างกายไม่สะดวกพงกหัวเอาแทนการสั่งไปด้านซ้ายขวาหน้าหลังชิ้นสุดท้ายได้รางวัลชนะเลิศจากกรรมการปีนี้คือของวงไฟฟ้าที่เอาแนวคิดถอดแบบกลองไฟฟ้าเล่นง่ายได้เสียงเสมือนของวงจริงเป็นงานดีที่พิสูจน์ว่าเด็กไทยทำได้แต่จะต่อยอดยังไงนั้นก็คงต้องดูภาคเอกชนนะคะว่าจะหยิบชิ้นงานไหนไปต่อยอดกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ